สวัสดีค่ะวันนี้ก็ได้เวลาทำ Facebook Live เลทไปนิดหนึ่งนะฮะก็ความจริงมันมีหลายเรื่องแต่ดิฉันก็คิดว่าเราจะจัดลำดับอีกทีหนึ่งแล้วก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนแล้วก็ฝ่ายการเมืองทั้งหลายที่สนใจ Facebook Live ของดิฉันถ้าใครยังไม่ได้ดูนะคะก็ลองไปดูว่ารอบที่แล้วซึ่งเราพูดเมื่อวันพุธนะคะเราพูดว่าประชาชนควรจะคิดและทำอย่างไรสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยเหตุผลที่ว่าประชาชนก็ค่อนข้างงุนงงกับรัฐธรรมนูญซึ่งต้องการสนับสนุนพรรคขนาดกลางและก็พรรคขนาดเล็กต้องการให้เกิดพรรคขึ้นมาเยอะๆนะคะโดยอ้างว่าเพื่อไม่ให้คะแนนตกน้ําแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกแบบมานะเพื่อที่จะทําลายพรรคใหญ่ทําลายสถาบันพรรคการเมืองเพื่อให้มันเป็นเบี้ยหัวแหลกหัวแตกประชาชนก็ต้องคิดว่าจะทํายุทธศาสตร์ยังไงพรรคการเมืองใหญ่ก็ต้องคิดว่าจะวางยุทธศาสตร์อย่างไรเพื่อได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญอันนี้มากที่สุดซึ่งเราก็ได้พูดไปแล้วนะฮะว่าไม่ให้เสียงแตกก็สนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตยเป็นด้านหลักนะคะแล้วก็ถ้าคะแนนคู่ขี้ก็ให้เลือกพรรคฝ่ายประชาธิปไตยที่มีโอกาสจะชนะมากที่สุดก็ต้องยอมรับตรงๆว่าส.ส.เขตของพรรคเก่านั้นเนี่ยควรจะได้รับการสนับสนุนที่คะแนนเสียงค่อนข้างจะทำให้ได้รับชัยชนะแต่ว่ามาถึงวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาวิเคราะห์เพราะว่ามันก็มีส.ส.เก่าจำนวนหนึ่งที่ย้ายไปอยู่อีกซีกหนึ่งของพรรคก็ไปอยู่ในพรรคพลังประชารัฐซึ่งประกาศสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เต็มที่ก็คุณสุวิทย์เมษินทรีย์ก็เพิ่งพูดดังนั้นเนี่ยวันนี้เราก็จะได้มาคุยต่อนะคะว่าดิฉันรู้ว่าประชาชนเขาคิดยังไงเขาจะทำอย่างไรนะแต่ว่าเราก็จะมาวิเคราะห์ต่อว่าเนื่องจากพปชรใช้พลังดูดทุกรูปแบบทั้งเรื่องคดีความทั้งอำนาจทางการเมืองการปกครองในปัจจุบันดิฉันยังไม่ได้พูดเรื่องเงินนะนะแล้วก็คดีความที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็มีต้นทุนที่พปชรใช้เป็นพื้นฐานพปชรเป็นพรรคใหม่แน่นอนทุกคนก็รู้ว่าเป็นพรรคสนับสนุนคสช.โดยไม่มีทหารแม้แต่คนเดียวเพื่อหลีกเลี่ยงคำว่าพรรคทหารเพื่อหลีกเลี่ยงคำว่าพรรคทหารไม่มีฐานแม้แต่คนเดียวใช้มือทางเศรษฐกิจเป็นด้านหลักแล้วก็เครือข่ายที่เคย อยู่ในวงแวดวงการเมืองโดยเฉพาะเครือข่ายของคุณสมคิดก็ดึงคนมาจากพรรคเพื่อไทยดึงคนมาจากประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นวันนี้ท่านก็จะพูดในประเด็นว่าต้นทุนจากแรงดูดของพปชรจะสามารถโค่นประชาธิปัตย์ได้หรือไม่พูดง่ายๆว่าในอดีตนั้นเนี่ยพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคใหญ่ลำดับหนึ่งแล้วประชาธิปัตย์เป็นพรรคลำดับสองเพื่อไทยนั้นเนี่ยเดิมได้265ส.ส.เขต204ดังนั้นเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยตามการคาดหวังของส.ส.เขตเดิมก็คือ200บวกลบถ้าเอาคะแนนเสียงปาร์ตี้ลิสต์15ล้านเสียงเป็นหลักเอาหารด้วย 70,000 ก็จะได้ประมาณ220ที่นั่งซึ่งเป็นส.ส.เขตไปแล้ว204ก็เหลือเป็นก็จะเหลือเป็นปาร์ตี้ลิสต์อีกประมาณ10กว่าเสียงแต่ว่าถ้าเอาคะแนนเสียงของเขตเป็นหลักนะซึ่งคะแนนเสียงของเขตเป็นหลักเนี่ยตัวเลขจำนวนหนึ่งก็คือบอกว่า14ล้านเสียงมันก็ยังต่างจาก15ล้านเสียงเนี่ยไม่มากแต่บางคนบอกว่า204คูณ 50,000 ได้10ล้าน
ดังนั้นก็ไม่รู้ว่าตัวเลขเนี่ยตัวเลขไหนถูกแต่ว่าถ้าเป็นของอาจารย์นวลน้อยนะก็เป็น14ล้านกว่าเสียงนะฮะแต่ว่าในทัศนะของดิฉันเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์เนี่ยคะแนนที่ส.ส.ได้แต่ละคนเนี่ยมันเป็นคะแนนพรรคเป็นส่วนใหญ่แล้วคะแนนตัวเองจำนวนหนึ่งมันไม่เหมือนกับส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยของพรรคพรรคอื่นๆซึ่งเป็นคะแนนเสียงของตัวเองเป็นด้านหลักพรรคภูมิใจไทยพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคชาติพัฒนารวมทั้งพรรคอื่นๆก็จะเป็นเสียงของตัวเองเป็นด้านหลักเพราะนั้นเนี่ยในการวิเคราะห์เนี่ยมันก็ต้องมีการจำแนกพรรคจำแนกผู้สมัครด้วยเช่นกันงั้นก็ยังมองภาพรวมว่าเพื่อไทยก็น่าจะยังเป็น200บวกลบลบก็น่าจะเป็น180บวกก็น่าจะเป็น220 200ก็อยู่ตรงกลางประมาณนี้นะคะอันนี้นี่เราเอาจากฐานปี54เดิมซึ่งแน่นอนมันเป็นไปได้ว่าถ้าเราไม่เอาฐาน54เป็นอันหลักเราก็ต้องมาประเมินในความเป็นจริงว่าความนิยมต่อเพื่อไทยนั้นลดลงไปหรือไม่แล้วความนิยมต่อลุงตู่ลุงตู่คือพลเอกประยุทธ์และความนิยมต่อพปชรจะสร้างเป็นคะแนนของพรรคพปชรได้หรือไม่นะซึ่งตรงนี้นะความนิยมที่ปรากฏในโพลกับความนิยมในพื้นที่จริงนั้นก็อาจจะต่างกันเราจะเห็นได้เลยก็คนที่เชียร์ลุงตู่อย่างเต็มที่คือคุณสุเทพเทือกสุบรรณไปลงพื้นที่แต่บัดนี้ซุ้มเสียงของคุณสุเทพซึ่งไปรับฟังประชาชนนั้นเนี่ยก็จะพบว่าประชาชนมีความทุกข์มากเพราะนั้นซุ้มเสียงก็จะเปลี่ยนไปจะไม่สามารถเชียร์เรียกว่าเต็มที่ไม่สามารถเชียร์ได้บอกรัฐบาลนี้ทำดีที่สุดแล้วหรืออะไรก็คงพูดอย่างนั้นไม่ได้แน่นอนเพราะว่าจากการลงพื้นที่จริงอันนั้นเราจะเป็นการบ้านอีกครั้งหนึ่งว่าคะแนนนิยมพปชรแต่วันนี้ที่เราจะคุยก็คือต้นทุนจากแรงดูดพปชรจะทำให้พปชรโค่นประชาธิปัตย์ได้หรือไม่เนื่องจากดิฉันก็ไปเห็นตัวเลขซึ่งในประชาไทยวันที่29พฤศจิกา61เขามีการรวบรวมเสียงนะคะก็เรียกว่าอ้างว่าเป็นบุญเก่าจากแรงดูดซึ่งยังไม่รู้ว่าจะแผ่อานิสงส์ได้หรือไม่ดังนั้นก็เอาข้อมูลดิบเนี่ยมาดูในข้อมูลดิบเนี่ยนะดิฉันจะไม่พูดถึงบัญชีรายชื่อเอาตามที่เขารวบรวมมาเพื่อไทยเนี่ยที่มาอยู่เนี่ยนะเพื่อไทยที่ชนะนะคะเพื่อไทยที่ชนะกับประชาธิปัตย์ที่ชนะนะคะตรงนี้เนี่ยเพื่อไทยที่ชนะก็นับตั้งแต่พลเอกสมชายวิษณุวงศ์ที่กาญจนบุรีไล่มาเป็นลำดับก็มีเพื่อไทย20คนนะฮะ20คนแล้วก็มีประชาธิปัตย์อีก9คนอันนี้หมายความว่า2พรรคใหญ่ที่ชนะรวมแล้ว 1,357,719 เสียงหมายความว่าเสียงของส.ส.เพื่อไทยนะฮะอันนี้ท่านลองรวมดูนะที่ชนะกับประชาธิปัตย์ที่ชนะเนี่ยเอารวมกันเพราะว่าสองพรรคนี้เป็นพรรคใหญ่แล้วก็มีคะแนนของพรรคเนี่ยเป็นอันมากนะฮะยกตัวอย่างเช่นประชาธิปัตย์ในกรุงเทพคุณณัฐพลที่ปสุวรรณคุณพุทธิพงษ์ปุณณกันนะหรือว่าประชาธิปัตย์จันทบุรีแต่จริงๆแดนยังไม่ได้แยกเฉพาะเพื่อไทยถ้าเฉพาะเพื่อไทยเนี่ยนะแดนเชื่อว่าคะแนนเสียงเนี่ยอาจจะลดน้อยกว่าครึ่งแต่เมื่อรวมประชาธิปัตย์เข้าไปด้วยอีก9คน
ก็เป็น29เสียงใน 1,357,719 เสียงซึ่งเป็นต้นทุนที่เขาเอามาคิดดูว่านี่คือคะแนนที่ได้จากพลังดูด29คนที่เป็นผู้ชนะจากพรรคใหญ่1,357,719 เสียงดิฉันหารครึ่งเลยดิฉันคิดว่าในล้านกว่าเนี่ยที่ได้มาจากพลังดูดจากพรรคใหญ่เนี่ยจะเหลือคะแนนประมาณครึ่งเดียวจริงๆถ้าเฉพาะเพื่อไทยนะน้อยกว่านั้นอีกพูดง่ายๆว่าคะแนนพรรคเนี่ยมันสูงกว่าแต่เน้นเอาให้ครึ่งเหตุผลเพราะว่าส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยก็มีเช่นกำแพงเพชรเพชรบูรณ์ลพบุรีมีภาคอีสานอยู่จำนวนหนึ่งเช่นเลยสระแก้วอุบลของประชาธิปัตย์มีกรุงเทพมีจันทบุรี8ริ้วนะคะเพราะนั้น8ริ้วนี่ก็คุณจะต้องมาเจอกันกับพรรคไทยรักษาชาติแหละซึ่งนำโดยคุณจตุรนต์ฉายแสงและครอบครัวก็คงสนุกเพราะฉะนั้นเรียกว่าลบไปครึ่งหนึ่งพูดง่ายๆว่าต้นทุนล้านกว่าแล้วให้ 670,860 คนนี่มากแล้วนะเพราะนั้นที่เขาบอกว่าได้2ล้านต้นทุนจากทั้งหมดเนี่ยดูจาก65รายชื่ออดีตส.ส.ผู้สมัครเลือกตั้งนะก็เป็นเพื่อไทย25แต่ในนี้เนี่ยเพื่อไทย25เนี่ยมันเป็นส.ส.เขตไม่ถึงนะคะประชาธิปัตย์14ภูมิใจไทย12ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน6พลังชน5ชาติไทยพัฒนา3ในนี้บอกว่ารวมคะแนนแบ่งเขตบุญเก่า 2,290,000 เสียงในนี้เนี่ยรวมพรรคใหญ่ก็คือล้านกว่านี่ดิฉันรวมเองนะฮะล้าน3จาก2ล้าน3เนี่ยล้านสามเป็นของพรรคใหญ่แดนหารครึ่งเลยเพราะนั้นไอ้2ล้าน2แสน9เนี่ยมันก็หายไป6แสนกว่าแล้วล่ะนะก็จะเหลือล้านกว่าเสียงล่ะนะนี่อันนี้เป็นวิธีคิดของดิฉันนะซึ่งดิฉันคิดว่าไม่ผิดแน่นะเพราะคุณไม่ใช่ได้2ล้านกว่าเสียงหรอกนะคุณเหลือล้านกว่าแต่ในนี้เนี่ยนอกจากเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์ที่ชนะแล้วเรายอมรับว่าส.ส.พรรคอื่นเช่นพลังชนนะภูมิใจไทยภูมิใจไทยที่ย้ายมาเนี่ยก็จะต้องเจอภูมิใจไทยที่มาสู้อีกเหมือนกันภูมิใจไทยที่ย้ายมาเช่นชัยนาทโคราชนะคะราชบุรีนะฮะราชบุรี3เขตแล้วก็ราชบุรีรวมทั้งชาติไทยพัฒนาด้วยเพราะนั้นภูมิใจไทยพลังชนเนี่ยตรงนี้44,000แดนก็ยกให้ไปตามเดิมไม่ไปหักออกอาจจะถือว่าเป็นคะแนนบุคคลเป็นด้านหลักแล้วก็ยังมีพวกพรรคใหญ่คือพวกแพ้เนี่ยอย่างคุณสกลทีเนี่ยพัทยกุลเนี่ยอยู่กรุงเทพเขต11เนี่ยได้ 20,000 กว่าเสียงนะเมืองกาญจน์นะนนทบุรีเชียงใหม่คุณกิ่งการกิ่งการก็ได้ 20,000 กว่าเสียงนะเพื่อไทยแม่ฮ่องสอนได้ 30,000 กว่าเสียงเพราะนั้นพวกแพ้เนี่ยในนี้มีชาติพัฒนาของโคราชเนี่ยเยอะหน่อยนะชาติพัฒนาเนี่ยแพ้ได้ 20,000-30,000 เสียงแล้วก็มาภูมิใจไทยนะเพราะนั้นพวกคะแนนแพ้ตรงนี้เนี่ยนั้นก็ไม่หักออกก็รวมแล้วประมาณ 490,200 ก็ประมาณ 500,000 500,000 บวกกับเมื่อกี้ที่บอกเป็นระบบแบ่งเขตของพรรคอื่นๆอีกประมาณ400,000กว่าทั้งหมดนี้เนี่ยแปลว่าต้นทุนแน่นหัก
ลองทดลองหักออกเฉพาะส่วนที่เพื่อไทยกับประชาธิปัตย์ที่เป็นผู้ชนะซึ่งนั้นถือว่ามีคะแนนพรรคน่าจะเกินกว่าครึ่งดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าที่บอกว่ามี 2,290,000 เสียงหรือประมาณ 2,300,000 เนี่ยนะ 2,300,000 เนี่ยก็เรียกว่าหักออกไป 680,000 นะ 680,000 ก็เหลือล้านกว่านะล้านกว่าเสียงล้านกว่าเสียงเนี่ยเพราะนั้นเรามาวิเคราะห์นะเรามาวิเคราะห์ว่าพปชรจะโค่นประชาธิปัตย์ได้หรือไม่เมื่อเราดูผลเดิมประชาธิปัตย์เป็นพรรคลำดับ2พรรคลำดับ2ก็ได้ประมาณ100เศษบวกลบอยู่ตรงนี้นะบางคนบอกอาจจะได้ไม่ถึง100ฐานประชาธิปัตย์เนี่ยในภาคใต้เนี่ยก็เขาหวังว่าน่าจะได้แดนก็เชื่อว่าประมาณใกล้เคียง40นะใกล้เคียง40อาจจะเหลือ30กว่าเพราะว่าถูกประชาชาติก็แย่งไปแล้วก็เรียกว่าพวกเดียวกันของลุงพรรคลุงกำนันนะพรรคพลังรวมพลังประชาชาติไทยแย่งไปเพราะนั้นจาก50เสียงเนี่ย50กว่าเสียงเนี่ยก็อาจจะถูกแย่งไปเรียกว่าอย่างน้อย10กว่าเสียงก็น่าจะเหลือประมาณ30กว่าเสียง30กว่าเสียงกลับมาได้ส.ส.ในกรุงเทพอีกจำนวนหนึ่งส.ส.กรุงเทพมันตอนนี้ก็เหลือ30เขต30เขตเนี่ยนะพรรคเพื่อไทยเดิมมัน10เขตอยู่แล้วนะทีนี้ก็เป็นไปได้ว่าพปชรก็จะเบียดทั้งเพื่อไทยในกรุงเทพแล้วก็เบียดประชาธิปัตย์เพราะนั้นเพื่อไทยจะรักษา10เขตได้หรือเปล่านะแล้วก็ส่วนไทยรักษาชาติก็จะเบียดหวังคะแนนแม้จะแพ้แต่ก็อาจจะได้มาจำนวนหนึ่งนะแล้วประชาธิปัตย์ก็จะต้องเจอพปชรเพราะนั้นพปชรจะเคี่ยนประชาธิปัตย์ได้ก็คือต้องได้คะแนนกรุงเทพจำนวนหนึ่งท่านเราจะเห็นท่านผู้นำรอบก่อนก็เพิ่งไปแถวโซนตะวันออกโซนตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นโซนที่ของเพื่อไทยนะจะเป็นคลองสามวาหนองจอกมินบุรีอะไรด้านนั้นอันนั้นก็เป็นความพยายามที่พปชรจะโค่นสองพรรคเก่าเพราะนั้นในกรุงเทพก็เขาก็พยายามถ้าเป็นเพื่อไทยนะก็โค่นในกรุงเทพแล้วก็ในภาคอีสานแต่ว่าประชาธิปัตย์เมื่อกี้ที่เราบอกว่าภาคใต้เนี่ยก็เขายังมีความเชื่อว่าเขาจะได้ใกล้เคียง50แต่ดิฉันคิดว่าถ้าใกล้เคียง40ก็ถือว่าเก่งและในกรุงเทพก็อย่างน้อย15 16เสียงเนี่ยต้องได้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นด้านหลักก็จะเป็นภาคใต้กับกรุงเทพและที่เหลือก็ไปเก็บในภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานนะเอามาประกอบกันเข้าก็นี่ก็น่าสนใจว่าจะเป็นคู่แข่งกับพปชรได้หรือเปล่านะพปชรถ้าเขาคิดถ้าเราคิดว่ามีเมื่อกี้เดี๋ยวให้ทีมบวกมานะฮะก็คือจาก2,300,000เมื่อกี้เราลบออกไป678,000หรือ608นะ2,300,000 6,608ก็จะเหลือประมาณล้าน6นะล้าน6เศษๆในล้าน6เศษๆเนี่ยล้าน6เศษๆถ้าเอามาหารเนี่ยหารด้วย 70,000 นะก็ล้าน6ก็เป็นเท่าไหร่ล่ะมันไม่ได้36คนหรอกนะถ้าเอาเฉพาะตัวล้าน6หารด้วย 70,000 ก็ได้ไม่ถึง30คนถูกไหมคะ20คนนี่ก็คือล้าน4เข้าไปแล้วก็20กว่าคนนะ
ก็22คนใช่ไหมคะก็ประมาณนั้นอะเพราะว่าถ้าล้านสี่หารด้วย7ก็ได้20นะทีนี้เป็นประมาณล้านหกก็2220กว่าคนแต่ว่าสิ่งที่พรรคพลังประชารัฐนะก็คืออาจจะได้มีส.ส.เขตเพิ่มในส่วนที่เป็นต้นทุนเก่าสรุปแล้วน่าจะได้เพียง20กว่าคนแต่ในประชาไทยประเมินเป็น36คนโดยใช้ตัวเลขหารด้วย 60,000 นะฮะหารด้วย 60,000 แต่ดิฉันคิดว่าต้องเป็นตัวเลขใหม่ก็หารด้วย 70,000 ซึ่งไม่แน่อาจจะถึงแสนถ้าคนออกมาสมมติว่าคน50ล้าน50ออกมาใช้สิทธิ์50ล้าน50ล้านหักบัตรเสียอะไรไปบ้างเนี่ยนะก็เรียกว่าก็เป็น40กว่าล้านซึ่งมันก็มากกว่าปี54เยอะนะเพราะนั้นถ้ารวมกันแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็น 80,000 นะ 80,000 ที่เอามาหาด้วยซ้ำแต่เราหาด้วย 70,000 ก็ได้20กว่าคนเพราะนั้น22คนที่เป็นต้นทุนเนี่ย22คนที่เป็นต้นทุนก็ไม่ถือว่ามากนะแต่ว่าอันนี้ก็คือดีกว่าไม่ได้แล้วสมมติว่ามีตัวดีๆที่อาจจะทำให้ได้รับชัยชนะเพิ่มมาอีกสัก10คนอันนี้คิดว่าคนเก่าจะได้เสียงประมาณเดิมนะประมาณเดิมแต่ครึ่งหนึ่งลดลงไปประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยก็รวมอีกก็เรียกว่ารวมทั้งเก่าทั้งใหม่แดนก็คิดว่าตัวสสแบ่งเขตไม่น่าจะเกิน40คนอย่างมากก็ได้ประมาณ30กว่าคนนี่แหละคือรวมทั้งบุญเก่าที่ดูดและรวมทั้งใหม่แต่ว่าที่จะได้เนี่ยก็คือผู้แพ้ถ้าลงเยอะลงครบนะ350เขตแล้วถ้าผู้แพ้เนี่ยนะ200กว่าขึ้นไปซึ่งถ้าสมมุติว่าได้เสียงเฉลี่ยประมาณ 20,000 เนี่ยนะก็22ก็เรียกว่าก็ได้4ล้านเสียงเพราะนั้นรวมแล้วเนี่ยแน่นว่ามีความเป็นไปได้ที่พปชร.อาจจะได้ถึง6ล้านเสียงนะ6ล้านเสียง6ล้านเสียงเนี่ยก็คือถ้าเรา7หารนะก็ประมาณ80กว่าเสียงถ้า80กว่าเสียงแน่นก็คิดว่ายังโค่นประชาธิปัตย์ไม่ได้อันนี้คิดว่าได้6ล้านเสียงนะซึ่งตรงนี้เป็นแนวคิดตั้งต้นว่าต้นทุนเก่านะต้นทุนเก่าก็จะได้20กว่าคนแล้วก็เอาเรียกว่าอนุภาพใหม่ได้ไปอีก10กว่าคนก็เป็น30กว่าคน30กว่าคนแล้วก็ได้เสียงรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ6ล้าน6ล้านคุณก็ได้ส.ส.ประมาณ80ซึ่งตรงนี้ถามว่ามีความหมายในเชิงยุทธศาสตร์ไหมมีเหตุผลก็คือถ้าคุณโค่นประชาธิปัตย์ไม่ได้แล้วคุณเสนอบิ๊กตู่คุณเสนอบิ๊กตู่นะเป็นนายกคุณอภิเษกจะบอกเอ้าก็คะแนนน้อยกว่าผมอ่ะผมได้ส.ส.ประมาณ100คุณได้80อ่ะผมควรจะเป็นนายกไหมนี่ก็คือโจทย์ดังนั้นพปชร.เนี่ยก็คงต้องพยายามทำทุกทางที่จะให้โค่นประชาธิปัตย์ให้ได้คือเมื่อแยกเป็น2คือให้แยกเป็น2ขั้วแล้วขั้วสนับสนุนผู้นำคสช.ให้พปชร.มาเป็นผู้นำแน่นอนคะแนนเป็นรองเพื่อไทยไม่เป็นไรแต่ว่ายุทธศาสตร์ของพปชร.ต้องโค่นประชาธิปัตย์จะทำให้การขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนของส.ส.แม้จะมีสว.นอนรออยู่นะเนี่ยสามารถทำได้ง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าคุณโค่นประชาธิปัตย์ได้คุณอภิสิทธิ์เสียงก็จะต้องก็ทำไงได้เขาเลือกเรามาแค่นี้ดังนั้นผมก็กักไม่ได้ผมก็ต้องอยู่ก๊กนี้แหละเพราะคนส่วนใหญ่
มีงูอยู่ในพักของผมเต็มไปหมดเลยไอ้งูเหล่านี้ยังไงก็ไม่เอาทุนสามานไม่เอาพักของทุนสามานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าประชาชนเลือกพักผมชนะพปชรคุณอภิสิทธิ์ก็มีเสียงดังหน่อยแต่เสียงดังหน่อยไม่ได้แปลว่าจะไม่ยอมนะในทัศนะของท่านนะเพราะอาจจะบอกเขามีตั้ง250แล้วพรรคอื่นๆก็ขนับสนุนคสช.แต่ว่าถ้าพปชร.โค่นประชาธิปัตย์ได้นั่นก็คือพปชร.ผงาดขึ้นมาเป็นผู้นำอย่างนี้หนทางของบิ๊กตู่ก็ง่ายแน่นอนขึ้นมาอาจจะ100เสียงแต่คุณอาจจะไปรวมประชาธิปัตย์อีก80ใช่มั้ยสมมติได้100ประชาธิปัตย์ได้80ภูมิใจไทยได้อีกสัก70อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็เรียกว่ามันก็สามารถดึงพรรคเล็กพรรคน้อยได้หมดนะก็เหลือฝ่ายประชาธิปไตยเพราะนั้นเฉพาะหน้าเนี่ยพปชร.ก็ควรจะต้องได้ให้ได้ร้อยแล้วก็ควรที่จะต้องจำเป็นต้องโค่นประชาธิปัตย์ถึงจะสามารถชูท่านผู้นำได้นะแต่ถ้าถามอาจารย์ธิดาตอนนี้ฉันคิดว่าไม่ง่ายนะเพราะว่าพรรคใหญ่เนี่ยคือถึงคุณใช้พลังดูดมาแต่ว่าคนที่คุณดูดมาเนี่ยเสียงจะไม่เท่าเดิมเพราะคุณต้องเข้าใจว่าหลังจากรัฐธรรมนูญ40อานิสงส์ของพรรคใหญ่2พรรคนั้นเนี่ยซึ่งรัฐธรรมนูญ40ต้องการให้เป็นสถาบันนะที่ผัดกันแพ้ผัดกันชนะแต่ปัญหาอยู่ก็คืออีกพวกหนึ่งแพ้มากหน่อยแล้วต้องการชนะก็เลยไม่สามารถอยู่ในระบอบประชาธิปไตยได้จำเป็นต้องไปสนับสนุนให้มีเครื่องมือมาดันตัวเองให้ชนะเพราะนั้นเดี๋ยวดูตามนี้พปชร.ต่อให้มีพลังดูดเยอะคะแนนที่ดูดมานั้นเนี่ยมันดูดมาได้แต่ส.ส.และก็คะแนนที่ติดกับตัวส.ส.แต่คะแนนพรรคเนี่ยเอามาไม่ได้เพราะนั้นเดี๋ยวมองแล้วว่ามันหมดเวลาแล้วนี่ตอนนี้เรารู้แล้วว่ายังไงเนี่ยนะคุณก็ที่ได้มาเนี่ยในทัศนะของแดนเนี่ยคุณได้ล้านกว่าเสียงถ้าคุณจะทำใหม่เนี่ยถ้าคุณจะเอาชนะเนี่ยคุณต้องสร้างขึ้นมาเนี่ยนะเรียกว่าคุณได้ล้านกว่าแต่คุณจำเป็นต้องได้เกิน6ล้านเสียงล่ะนะเพราะว่าขนาด6ล้านเสียงคุณก็ยังได้แค่80ที่นั่งเพราะนั้นพูดตรงๆว่าสิ่งที่คะแนนที่คุณต้องการน่าจะไปถึง10ล้านนะต้องได้10ล้านคือต้องได้หลักร้อยขึ้นก็คือ8ล้านขึ้นไปนะต้องชิงอย่าลืมว่าประชาธิปัตย์เดิมเนี่ยเขาได้11ล้านนะแล้วเพื่อไทยเนี่ย15ล้านคะแนนเก่าสำหรับ2พรรคนี้จะเอาคะแนนเขตมาเป็นหลักทั้งหมดไม่ได้เพราะคนเขาเลือกพรรคตอนนี้บัตรใบเดียวเพราะนั้นถ้าคุณจะโค่นประชาธิปัตย์คุณต้องได้อย่างต่ำ10ล้าน10ล้านเสียงแต่ว่าถามว่าแล้วต้นทุนคุณได้เท่าไหร่คราวนี้ต้นทุนคุณได้ล้านกว่าคุณต้องหาอีก8ล้านกว่าก็ไม่รู้ว่าบัตรคนจนที่14ล้านเสียง14ล้านใบคุณจะได้ทั้งหมดหรือเปล่าคุณอาจจะคิดว่าได้จากบัตรคนจน14ล้านได้จากโครงการประชารัฐได้จากโครงการไทยนิยมยั่งยืนทั้งหมดเนี่ยคุณต้องหามาเรียกว่าไม่ต่ำกว่า8ล้านเสียงคือคุณต้องได้10ล้านเสียงขึ้นไปนะมิฉะนั้นแล้วคุณโค่นประชาธิปัตย์ไม่ได้ประชาธิปัตย์ของเก่า11ล้านถูกไหมคะเพราะนั้นแดนเชื่อว่าเขาลดไปยังไงเนี่ยเขา89ล้านเนี่ยเขาต้องได้นะแดนยังเชื่ออย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าเสียงเนี่ยเสียงที่โหวตมากขึ้นนะรอบก่อนมัน30กว่าล้านเสียงแต่รอบนี้มันจะต้อง40กว่าล้านเสียงมีคนชุดใหม่
มาอีก6ล้านเสียงนะคะดังนั้นถามว่าต้นทุนที่ดูดเนี่ยอาจจะสร้างความรู้สึกฮึกเหิมแต่เดนคิดว่าไม่พอกับพรรคเก่าที่เป็นสถาบันไปละไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์หรือพรรคเพื่อไทยแม้จะมีการแตกพรรคแต่ประชาธิปัตย์เขาไม่ต้องแตกพรรคเพราะว่าไอ้รัฐธรรมนูญนี้ที่ออกแบบมาเดิมเนี่ยนะประชาธิปัตย์ก็คิดว่าได้เปรียบเพราะว่าเขาได้คะแนนรองอยู่เยอะเขาก็จะเก็บคะแนนรองนั้นมาเป็นปาร์ตี้ลิสต์คะแนนของผู้แพ้แต่ว่าเพื่อไทยเสียเปรียบเพราะผู้ชนะเป็นผู้ชนะดังนั้นก็ได้จำนวนส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์น้อยลงเพราะว่าส.ส.เขตเยอะแต่ประชาธิปัตย์เขาไม่คิดแตกเพราะว่ามันแตกโดยปริยายก็คือมีพรรคของลุงกำนันมาแย่งพื้นที่ไปแล้วแล้วก็พร้อมที่จะดึงพรรคประชาธิปัตย์ไปร่วมด้วยช่วยกันในซีกทางโน้นนะเพราะนั้นถ้ามองไปข้างหน้าแรงฮึกเหิมของพรรคพลังประชารัฐที่ดูดคนไปได้เยอะเท่าที่เห็นเนี่ยในทัศนอาจารย์ธิดาไม่พอคุณต้องทำให้ได้10ล้านเสียงคุณเพิ่งได้ล้านกว่าเสียงนะเมื่อคุณเพิ่งได้ล้านกว่าเสียงที่คุณคิดจะโค่นประชาธิปัตย์ยังยากนะเพราะนั้นถ้าคุณเป็นพรรคอันดับ3แล้วถ้าได้ส.ส.ไม่ถึง100คนอาจจะอยู่ในระหว่าง80รวมทั้งปาร์ตี้ลิสต์ด้วยนะเอาผู้แพ้เนี่ยเอาคะแนนผู้แพ้มารวมกันแล้วถ้าคุณได้80ประชาธิปัตย์ได้100ขึ้นเนี่ยหืดขึ้นคอค่ะแล้วคำถามว่าท่านนายกประยุทธ์จะไหวหรือเปล่านะดิฉันคิดว่าลำบากแน่นะแต่ว่าตอนนี้อาจจะรู้สึกฮึกเหิมนะฮะแต่ว่าพรรคการเมืองก็กลายเป็นสถาบันประชาชนก็จากประชาชนทั่วไปก็กลายเป็นประชาชนที่ตื่นตัวทางการเมืองแล้วเลือกพรรคโดยเฉพาะ2พรรคใหญ่เนี่ยเลือกพรรคเป็นด้านหลักดังนั้นว่าการโค่นพรรคใหญ่2พรรคไม่ง่ายเพราะว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมอำนาจนิยมที่ตั้งใจจะโค่น2พรรคนี้เนี่ยโดยเฉพาะโค่นพรรคเพื่อไทยคุณมาช้าเกินไปประชาชนไปก่อนแล้วประชาชนเดินหน้าไปไกลแล้วเขาไม่ได้เลือกบุคคลเขาเลือกแนวทางนโยบายและเลือกพรรคเขาไม่เลือกบุคคลที่เป็นหัวหน้าพรรคด้วยซ้ำไม่ได้เลือกผู้สมัครด้วยซ้ำประชาชนไปไกลคุณมาช้าเกินไปถ้าคุณอยากจะสร้างพรรคที่เป็นทางเลือกคุณต้องใช้เวลามากกว่านี้แล้วทำให้พรรคนั้นเป็นที่เชื่อมั่น4ปียังไม่พอเพราะส่วนใหญ่เป็นก๊อปปี้ของพรรคเจ้าเก่าเข้ามาค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ